มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดวงจรปิดนาทีผอ.กอล์ฟควงเมียไปร้านทองนะคะมีน้องกวางเป็นคนขายให้ค่ะจากคดีสะเทือนขวัญ นะคะโจรปล้นทองในร้านห้างสรรพสินค้าจังหวัดลพบุรีที่แท้เป็นถึงผอ.โรงเรียนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้วผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีไปสอบปากคำนะคะก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะยอมรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ใช้ปืนเก็บเสียงบุกชิงทองและได้ใช้อาวุธปืนยิงประชาชนได้รับบาดเจ็บ4คนและเสียชีวิต3รายเบื้องต้นสารภาพว่าหลังก่อเหตุทิ้งทองลงไปในแม่น้ำและรับสารภาพในสิ่งที่ทำค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดเผยภาพวงจรปิดของนายประสิทธิชัยเขาแก้วพาภรรยาเดินทางไปร้านทองในห้างลพบุรีที่ก่อเหตุนะคะเวลานั้นในกล้องระบุว่าเป็นเวลา 18:08 น.ของวันที่26 ธันวาคม 62โดยกล้องวงจรปิดของร้านสามารถจับภาพได้ในจังหวะที่นายประสิทธิชัยมายืนดูโดยมีน้องกวางธิดารัตน์ทองทิพย์พนักงานร้านทองเหยื่อกระสุนของนายประสิทธิชัยเป็นผู้ขายอยู่ในขณะนั้นค่ะทางนี้นะคะนายประสิทธิชัยได้กล่าวในการสอบปากคำว่าได้วางแผนล่วงหน้าก่อนก่อเหตุ 2-3 วันอย่างไรก็ตามตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อคำสารภาพและตั้งข้อหาตามพยานและก็หลักฐานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ